สิงห์บุรีดร.พอลลี่ณัฐยาเป้ามีทันสาวทรานตัวแทนสิงห์บุรีคว้ามงกุฎมิสทรานส์ไทยแลนด์2566ในรูปแบบการจัดประกวด77จังหวัดสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกของเวทีสาวประเภท2ในรูปแบบการจัดประกวด77จังหวัดหลังประกาศชื่อพอลลี่ดร.ณัฐยาเป้ามีพันธ์ตัวแทนจากจังหวัดสิงห์บุรีคว้าตำแหน่งมิสทรานไทยแลนด์2566เวทีที่ยกระดับสาวประเภท2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Diversity ในสโลแกน Open Your Mind Open Our Freedomตื่นเต้นผู้จัดตื่นเต้นกว่านะคะอันนี้พูดเลยเพราะว่าเรา อยู่กับน้องมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าโหว่าใครจะมงใครไม่มงใครเข้าลึกเนี่ยมันพลิกผันอยู่ตลอดเวลาเพราะเนื่องจากในเรื่องของเรียกระบบการตัดสินใหม่ของเราในปีนี้มันเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นมิติใหม่แตกต่างไปจากทุกปีเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีในเรื่องของคะแนนอื่นๆนอกจากความสวยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะด้วยนะคะมันเราเนื่องจากพอเราอยู่ด้วยกันนานๆเราจะเห็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสามารถนะศักยภาพอื่นๆนะคะการคาแรคเตอร์นะการสปีชนะหรือแม้แต่ไมด์เซ็ตของแต่ละคนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เราเรียนรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากว่าใครนะจะได้มาเป็นตัวแทนของมิสทานก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านเลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ที่เห็นน้องๆแล้วก็เห็นกับทุกๆคนที่แบบตั้งใจการทำงานนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ส่วนคะแนนแล้วก็คนที่จะได้มงวันนี้เราต้องฟาดฟันกันอย่างเต็มที่เพราะว่าคะแนนเริ่มสูสีกันมากเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับเวทีมากนะครับส่วนเรื่องเวทีวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าตัดเต็มแน่นอนสนุกแน่นอนครับผมพี่เจนะคะโอ้โหบอกได้เลยนะว่าครับว่าปีนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของตัวเองเช่นการปกติตัวเองจะทำเวทีของผู้หญิงเนาะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำเวทีของมิสทานแบบเต็มรูปแบบ77จังหวัดจะฝากให้พี่ๆสื่อมวลชนและทุกๆคนที่ดูอยู่นะว่าให้รอดูเลยว่าโอเพนนิ่งโชว์ของสาวๆทั้ง77คนเนี่ยมันสุดๆน้องๆเต็มที่มากโฟกัสคือพี่รู้สึกว่าการประกวดนางงามทุกวันนี้มันยิ่งกว่าคำว่านางงามคือต้องเป็นคนที่สวยไม่พอต้องครบครบไม่พอต้องพร้อมด้วยคือพร้อมใช้งานในทุกด้านและที่สำคัญวันนี้อาจจะมีการเหมือนหักปากกาเสียวางเกงที่เขามองมาอะไรเงี้ยไม่แน่นะต้องทำให้เต็มที่ต้องฉายแสงให้ดีก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนเลยว่าสู้ๆแล้วทำให้เต็มที่อย่าเครียดปล่อยจอยเลยค่ะก็แน่นอนค่ะนอกจากความสวยแล้วก็ต้องเรื่องของความพร้อมซึ่ง5โมงเราก็บอกอยู่แล้วว่า5สไตล์เนาะรวมไปถึงความเพอร์เฟกต์เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามทุกอาชีพมีค่าเท่าเทียมกันหมดดังนั้นแล้วเราก็เลือกคนที่ทำงานกับองค์กรอย่างเช่นCentury Clinic อย่างเงี้ยค่ะก็เลือกคนที่พร้อมใช้แล้วก็เรียกว่าทั้ง5โมงอ่ะต้องเป็นทั้ง5คนที่พร้อมใช้จริงๆแล้วก็เราก็เล็งๆเอาไว้แต่วันนี้เราเชื่อว่าคณะกรรมการก็ตัดสินกันอย่างไม่ทำแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่คะแนนหน้างานอย่างเดียวเรามีคะแนนจิตวิสัยอะไรที่เก็บมาตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวก็ถือว่าเวทีนี้ต้องบอกคำเดียวว่ามันแน่ก็จริงๆก็มีหลายคนค่ะคือพิษณุโลกคนหนึ่งค่ะแล้วก็อาจจะมีจริงๆสกลนครนะคะก็แอบเชียร์ก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนทำเต็มที่ค่ะยังไงก็วันนี้ถ้าเกิดเป็นตัวของตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันจะทำออกมาได้ดีที่สุดอยู่แล้วจริงๆก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็หวังคาดหวังบอกคำเดียวเลยค่ะว่าคาดหวังเพราะว่าเวทีการประกวดมิสทรานไทยแลนด์มีหมุดหมายเดียวกับตัวดร.พอลลี่เองที่อยากจะขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเกี่ยวกับสำรวจเท่าเทียมแล้วก็การเปลี่ยนคำนำหน้าซึ่งส่วนตัวเราหวังมากเพราะว่าเรามองว่าการที่หนูเป็นด็อกเตอร์ถ้าเราไม่ก้าวมาประกวดนางงามเราไม่สามารถที่จะมีเสียงที่ดังขึ้นเราเลยอยาก
เอาความเป็นด็อกเตอร์ของเราเนี่ยมาทำให้คอมมูนิตี้ทรานส์ของเราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็หนูก็จะเป็นตัวแทนพวกเราสาวทรานส์ในการที่จะขับเคลื่อนแคมเปญต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมหรือการเปลี่ยนคำนางหน้าของเพศภาพค่ะก็จริงๆก็วินาทีนั้นก็คือใครก็ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเวทีมิทานไทยแลนด์ค่ะทำให้เห็นแล้วว่าเรามีหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือแม้แต่เซ็กวอร์กเกอร์ที่เรากำลังจะขับเคลื่อนหรือแม้แต่ผู้พิการทางได้ยินหรือผู้พิการแขนขาค่ะแบงคิดว่าวันนี้ค่ะเวทีมิชชันไทยแลนด์ของเราค่ะจะสร้างวัฒนธรรมใหม่และก็สังคมใหม่ให้สังคมไทยได้ดูว่าไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนหรือเราจะเป็นเพศอะไรเราทุกคนก็ควรมีสิทธิที่เท่าเทียมกันอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสมมติยังไงลูกวันนี้สำเร็จแล้วค่ะสมมติมันเกินคำว่าเกินฝันมาเพราะว่าสมมติคาดหวังไว้แค่ท็อป10แต่ว่าในวันนี้สมมติทำอย่างเต็มที่ในทุกๆรอบมันกลายเป็นว่าผลที่สมมติทำทั้งหมดมันสำเร็จทำให้สมมติได้เข้ามาอยู่ในท็อป5แล้วในฐานะที่เป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันทำให้เห็นแล้วว่าสังคมนั้นจะก้าวต่อไปไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะน้องคิมเบอร์รี่คะค่ะตัวคิมเองก็รู้สึกแบบยังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่าโอ๊ยมองยงงหัวตัวเองก็คือตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มงกุฎนี้ค่ะก็เกินฝันมากๆเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นน้องใหม่ในการประกวดนางงามนะคะก็ใช้ความสามารถตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณเวทีมิชานมากกว่าค่ะที่พยายามดึงศักยภาพของสาวทรานทุกคนเลยว่าใครมีอะไรดีแล้วก็มาบอกมากกว่าการเป็นนางงามแค่ออกมาเด็ดสวยๆแต่ดึงศักยภาพของเราจริงๆว่าเราเป็นใครแล้วยืนหยัดเพื่ออะไรอยากจะฝากเวที Miss Trans Thailand นะคะนี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของการประกวดนางงามที่เราไม่ได้ประกวดกันแค่ความสวยทุกฟอร์มของบอดี้มีความสวยเป็นของตัวเองขอแค่เรามั่นใจนะคะเวทีการประกวดนางงามครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงสังคมและมี movement ที่สำคัญให้กับสังคมค่ะขอฝาก Miss Trans Thailand 2023และปีถัดๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะThank you.